คันโดสติกพาร์ทสองนะครับเมื่อกี้เรารู้แท่งเทียนที่แบบมีไส้สังเกตนะเมื่อกี้แท่งเทียนเนี่ยมันจะมีไส้ด้านบนด้านล่างใช่ไหมครับมีไส้ด้านบนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมีด้านบนด้านล่างมีด้านบนด้านล่างนะครับทีนี้คําถามคือว่าถ้ามันไม่มีไส้ด้านบนด้านล่างจะเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแท่งเทียนที่ไม่มีวิกหรือว่าไส้เทียนหมายความว่าไม่มีเลนส์มาแล้วนะฮ ไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อโดยปกตินะครับถ้าแท่งเทียนไม่มีวิกหรือว่าไส้เทียนมีโอกาส50-50ที่ราคาจะวิ่งไปทิศทางเดิมครับโดยอีกแท่งก่อนหน้าถามว่าคือยังไงเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ครับแท่งนี้คือแท่งขาขึ้นถูกไหมปกติที่ผมวาดให้ดูตอนแรกที่ผมโชว์ดูตอนแรกคืออะไรแท่งขาขึ้นต้องมีทางไส้ด้านบน และใท้ด้านล่างไส้ด้านบนเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเลนถูกไหมด้านล่างเรียกว่า liquidity นะฝั่งขาขึ้นนะข้างบนเรียกว่าเลนทีนี้ครับบางครั้งเราจะเห็นว่าแท่งเทียนแบบนี้มันไม่มีอะไรฮะไม่มีไส้ข้างบนนะจุดเปิดราคาของแท่งนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้มันเปิดราคาตรงนี้นะครับมันไปปิดตรงนี้ถูกไหมแต่มันไม่มีอะไรครับ ไม่มีเส้นด้านบนหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีเลนครับเมื่อราคาไม่มีเลนแบบนี้มีโอกาส50-50ที่ราคาเนี่ยจะวิ่งไปในทิศทางเดิมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อแท่งเนี้ยปิดเป็นทรงแบบนี้นะครับแท่งถัดไปเนี่ยเขาอาจจะขึ้นหรือเขาอาจจะวิ่งลงแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะมัน50-50โบว์ถามว่าเฮ้ยลอจิกมันอยู่ไหนนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าเลนเนี่ย ที่มาที่ไปมันคือ,อยังไงผมชอบอธิบายว่าเลนเข้างบนตรงนี้นะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่มีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในถา้าซึ่งถ้เนี้ยเป็นถ้าที่มีปีศาจอยู่นะครับเด็กสาวคนนี้เป็นนักล่าปีศาจเขาก็อยากที่จะเข้าไปฆ่าปีศาจถูกไหมฮะแต่ก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในถ้าเนี่ยนะครับเขามีการทิ้งเศษขนมปังไว้ตามพื้นนะฮะเหมือนเราดูการ์ตูนนะ่ะมีการทําเครื่องหมายไว้เพื่ออะไรครับ เพื่อให้เพื่อนๆที่เขาจะตามมาเสริมทับเนี่ยตามเข้ามาได้เห็นว <ura> ่าอ๋อไอเด็กสาวคนเนี้ยมันทิน้งเศษขนมปังไว้นะมันเข้าไปในถ้ำงั้นเพื่อนฉันน่าอยู่นี่แหละฉันจะเข้าไปช่วยตีปีศาจนะครับเช่นนั้นเพื่อนก็จะเข้า,ขาไปหมายความว่าแท่งถัดไปเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นแท่งถัดไปก็คือเพื่อนนั่นแหละนะครับเพื่อนก็จะวิ่งเข้าไปในถ้ำเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันถ้ามันไม่มีไส้ข้างบนแบบนี้นะครับหมายความว่าเด็กสาวคนเนี้ยเขา ไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้เลยครับเขาเข้าคนเดียวไปดูยเลยถามว่าเพื่อนเนี่ยจะรู้ไหมว่าเด็กสาวคนนี้หรือคนนี้นะครับเขาเนี่ยทิ้งเขาเข้าไปในถ้ำจริงไหมนะครับเพื่อนก็ไม่กล้าตามเข้าไปถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอา้าในเมื่อเองไม่เปิดทางไว้ <c oughs> ทวิท้งเศษขนมปังไว้จุดนี้งานชันก็ไม่ไปละฉันอาจจะเข้าไปก็ได้เผื่ออาจจะฟุกเจอหรือฉันอาจจะไม่เลือกไม่เข้าเลยก็ได้กลับบ้านเลยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมช่วยตัวอย่างให้ฟัง มันง่ายดาีก็คือว่าเด็กสาวเนี่ยถ้าทิ้งขนมปังไว้เพื่อนก็จะตามไปได้เพื่อนก็คือแท่งถัดไปนั่นแหละแต่ถ้าเด็กสาวคนนี้นะครับเขาไม่ทิ้งเศษขนมปังไว้เลยเพื่อนแท่งถัดไปเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อเองไม่ทําสัญลักษณ์ไว้แล้วฉันจะขึ้นไปได้ไงล่ะฉันก็ไม่กล้าเข้าไปถูกไหมฉันก็อาจจะกลับตัวก็ได้หรือฉันอาจจะขึ้นก็ได้ฟุกเอานะครับอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเจอแท่งขาขึ้นไม่มีซ้าด้านบนแบบน,บบนี้นะครับหมายความว่า มัน50 50ที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับทรงแบบนี้ครับจเจอแบบนี้ถ้ามีไส้หมายความว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาทิ้งเศษขนมปังไว้เพื่อนเขาอาจจะวิ่งไปในถ้ำต่อแต่ถ้าไม่มีไส้ครับขนมปังไม่มีเพื่อนแท่งถัดไปจะรู้ไหมว่าฉันต้องขึ้นไหมไม่รู้ครับอาจจะทําอะไรอาจจะวิ่งลงหรือถ้าโชคดีหน่อยเพื่อนอาจจะอ่ะลองเสี่ยงดวงเข้าไปช่วยดู ขึ้นต่อได้จะเห็นว่ามันอะไรครับมัน5้าสิบ้าสิไงต้องลุ้นเอาว่าเพื่อนจะช่วยไหมนะครับฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปของมันเนาะตรงนี้เข้าใจไหมฮะถ้าเข้าใจพิมพ์สามครับไม่เข้าใจพิมพ์หนึ่งเข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์หนึ่งเพราะมันคือลอจิกที่เอาไปใช้ได้จริงในการาฟจริง,รงๆนะครับมันห้าสิบห้าสิบจริงๆเนาะอะไปดูตัวอย่างกันนะครับตรงนี้จะได้เข้าใจมากขึ้น bullish candle นะแท่งเทียนแท่ง bullish ไม่มีท็อปวิกหรือว่าไม่มีอะไรครับไม่มีเลนสอย่าไปจําว่าเฮ้ยมันไม่มีเศษขนมปังไม่ได้นะพี่ต้องจําว่าอะไรฮรไม่มีอะไรไม่มีเลนสนะครับบางรุ่นเนี่ยผมถามว่าแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรครับพี่เขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาตอบว่าไม่มีเศษขนมปังจบเลยฮะไม่ได้นะต้องจําว่าถ้าไม่มีไส้แบบเนี้ยคือไม่มีเลนนะครับไม่มีเลนส เนาะคือห้าสิบห้าสิบนั่นแหละว่ายง่ายถามว่าจริงไหมไมาดูตัวอย่างครับนี่สมมติแบบไม่รู้เลยนะเราเห็นกาสวิ่งขึ้นใช่ไหมคิดว่ากาจะขึ้นต่อไหมฮะอาจจะขึ้นต่อก็ได้เนาะแต่สังเกตดูนะครับแท่งเนี้ยไม่มีไส้มองถามไม่โค้ดมั่วมีเนี่ยโค้ดซูมดูดิกระจิ๋วหนึ่งในโค้ดเห็นไหมเนี่ยมีก็จริงอบพี่แต่ให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันเล็กขนาดเนี้ยเล็กมากนะฮะให้คิดซะว่าไม่มีอยู่ดีกว่า ถือว่าเทนแท่งเนี้ยไม่มีทส้ด้านบนไม่มีเลนนะครับก็มีโอกาสที่ถ้าไปจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกไหมซึ่งมันเลือกอะไรครับมันเลือกจะขึ้นหมายความว่าเพื่อนเนี่ยเลือกที่จะวิ่งเข้าไปในถ้าเพื่อไปช่วยตีปีศาจนี่ฮะในทางาการตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยนี่คือการาฟจริงนะฮะไม่มีทส้ครับแต่เพื่อนทําอะไรครับเพื่อนบอกเอ้าไม่มีเศษขนมปังก็ไม่เข้าสิไม่กล้านะครับก็วิ่งกลับบ้านการาฟก็เลยวิ่งลงครับจะเห็นว่าอะไร ห้าสิบห้าสิบไหมทาไมอันนี้มันขึ้นน่ะทําไมอันนี้มันลงอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันห้าสิบห้าสิบไงมันไม่มีตัวเปิดมันไม่มีแกนนํำไงการที่กราฟมันทิ้งไสไว้แบบเนี้ยมันเป็นการบอกบอกว่าเฮ้ยฉันเคยมาตรงนี้แล้วนะเองตามมาสิอะไรแบบเนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีไสเลยหมายความว่าฉันเนี่ยยังไม่เคยไปนะเองจะเสี่ยงไปหรือเปล่าล่ะมาบอกไม่เอาผมไม่กล้ามันก็ไม่ไปนะครับประมาณนี้เนาะก,กราฟก็เลยไม่ไปนะครับห้าสิบห้าสิบนั่นเองทีนี้ครับ เมื่อมีแบบนี้แล้วมันจะมีกรณีหนึ่งก็คือว่าไม่มีซ้ายด้านล่างไม่มีล i ควิ d ตี้นะฮะเมื่อกี้ไม่มีเลนนะอันนี้ไม่มีล i ควิตตี้ครับถามว่าการที่กราฟเปิดมาแล้ววิ่งขึ้นเลยไม่มีซ้ายด้านล่างหมายความว่าอะไรครับนี่เปิดจุดเดิมนะเปิดจุดเดียวกันครับจุดปิดก็จุดเดียวกันปิดจุดนี้ปิดจุดนี้ถูกไหมแต่จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีซ้ายด้านบนเขามีเลนครับแต่ไม่มีลีควิตตี้ไม่มีซ้ายด้านล่างให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าทรงแบบนี้ เอาตามหลักง,ง่ายๆพี่เห็นไหมกาเปิดจุดนี้ใช่ไหมเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยฮะถ้ามันเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะมากแรงซื้อตลาดเยอะมากครับเยอะมากเสียจนว่าโอ้โหเจ้าแทงเนี้ยไม่มีเวลาวิ่งลงเลยนะครับบอฮนบอกเอ้าก็นี่ไงมันกลับตัวลงมีไส้ไว้มันก็เลยวิ่งลงไงมีแรงขายอันนั้นก็แล้วแต่แต่นี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้ว b a c k เทสมาแล้วมันคือเรื่องจริง ให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นโซมแบบนี้ก็คือว่ากราฟมันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งขึ้นเลยให้จำไว้เลยนะฮะนี่ือสิ่งที่ผมสอนประจําก็คือว่าเจ้าแท่งเนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวของการจะวิ่งขึ้นนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าแรงซื้อมันเยอะมากมากเสียจนแท่งเนี้ไม่มีเวลาวิ่งลงเลยเห็นไหมฮะเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยเปิดปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้อมันเยอะก็ม,ม,มีโอากาสที่แท่งถัดไปเนี่งงยจะขึ้นต่อแบบนี้ได้แล้วส่วนใหญ่แล้วนะฮะไปแรงแล้วไกลด้วย พอแรงซื้อมหาศาลมากครับแท่งนี้นะเปิดปุ๊บไปเลยไม่มีเวลาที่จะวิ่งลงเลยนะครับนี่คือความหมายของการที่แท่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านล่างนั่นเองนะครับแบบนี้ถามว่าจริงไหมมาดูอย่างครับตรงนี้อันนี้บางคนสงสยัยนะฮะทักมาสอบถามผมหลังที่ดูย้อนหลังว่าคทำไมแท่งนี้มันมาเปิดตรงนี้ล่ะอันนี้เรียกว่าแกลบราคานะเดี๋แต่ผมไปสอนให้อันนี้เป็นความผิดพลาดผมเองผมลยสังเกตเนา ปิดแล้วกันอ่ะสมมติมันเปิดตรงนี้ครับนี่ปิดแบบนี้อันนี้คือแบบปกติที่มันต้องทํามันคือต้องเป็นแบบนี้เนาะแต่อันนี้คิดซะว่าเข้าใจตรงกันนะมันคือแก๊บนะครับกราฟมันวา์ปมาเปิดจุดนี้นี่คือกราฟจริงนะครับมันวัเปิดจุดนี้ตรงนี้ครับสังเกตเห็นดูแท่งนี้เปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยเห็นไหมมีไซ้ด้านล่างไหมไม่มีครับมีนิดเดียวบางคนบอกนี ie, hey ่ไงเนี่ยโค้ดไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยคือมันเล็กมากนะครับ เล็กขนาดนี้คิดซะว่าไม่มีถเถอะเนาะว่านั้นถือว่าไม่มีนะครับหมายความว่าอะไรตอนนี้หมายความว่าเจ้าแท่งนี้อันนี้นแบบหลักการเหตุผลนะมันเปิดปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีแม้แต่วิธาเดียวเขาจะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แรงเพราะแรงซื้อมันเยอะมากแบบนี้นั้นเองนะครับนี่คือสาเหตุกรารณฟมันวิ่งขึ้นได้แรงและไกลมากเพราะว่าแท่งนี้เปิดปุ๊บวิ่งขึ้นเลยนะครับ เหมือนกันครับแท่งนี้ไส้ด้านล่างนิดเดียวครับตัวบงบอกว่าอะไรบงบอกว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวก็จะวิ่งขึ้นนะผมก็พูดไม่ค่อยถูกอันเนี้ยนะครับเป็นประโยคตายผมเลยตรงเนี้ยนะมันก็อะไรครับกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้แรงแบบเนี้ยพอถึงจุดนี้ครับไม่มีไส้ถูกไหมห้าสิบห้าสิบนะครับก็มีโอกาสที่อะไรครับมันจะขึ้นต่อหรือลงต่อก็ได้นั่นเองนะฮะัดมาครับ เมื่อกี้จบแล้วนะอันนี้มีแค่สองแบบนะครับฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงมีสองแบบเหมือนกันครับเปิดข้างบนตรงนี้ราคาเปิดข้างบนนะฮะฝั่งขาลงนะไม่ใช่เปิดข้างล่างนะครับเปิดข้างบนปิดตรงไหนครับปิดข้างล่างทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งขาลงไม่มีไ้ด้านล่างครับข้างล่างของฝั่งขาลงคืออะไรคือเลนส์ถูกไหมพอนสังเกตดีๆครับชุดเนี้ยเหมือนกับชุดนี้เลยครับแค่กลับด้านกันเท่านั้นเอง แค่กลับฝั่งกันครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงเพราะนัมม่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งเนี้ยถ้าเจอแบบนี้นะครับเด็กสาวเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เพื่อนแท่งถัดไปนี่ครับเศษขนมปันตรงเนี้ยไม่มีเพราะนั้นเพื่อนเขาทาอะไรล่ะเขาอาจจะวิ่งลงก็ได้หรือเขาอาจจะกลับตัวขึลืนแบบนี้ก็ได้ห้าสิบห้าสิบไม่ชัวร์นะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งนะจริงไหมมาดูต,ตัวอย่างครับนี่ไม่มีไส้ถูกไหมฮะ ไม่มีเศษขนมปังอะ่ะแล้วฉันจะต้องลงไหมไม่รู้ครับทำไงดีอ่ะเสี่ยงเอานี่ฮะลงได้ลงเสร็จกลับตัวขึ้นมาจะเจอแบบนี้บ่อยมากนะครับลงเสร็จกลับขึ้นลงเสร็จกลับขึ้นลงเสร็จกลับขึ้นแบบนี้บ่อยมากปุ๊บเหมือนเดิมครับไม่มีไส้บางคนบอกเอา้านี่ไงมันลงก่อนใช่ไหมมันลงก่อนเนี่ยสังเกตดูนะฮะย้อกนกลับมาตรงนี้ไม่มีไส้นี่แต่แท่งถัดไปถ้าพี่เซลปุ๊บ พี่อาจจะเก็บกำไรชุดนี้ได้นะสั้นๆเหมือนเดิมเลยมาปุ๊บอาจจะเก็บกำไรสั้นได้ทำอะไรครับทำการเข้าเซลสิ่งที่เกิดขึ้นคือปุ่มขึ้นเลยเพราะมันห้าสิบห้าสิบนะครับอันตรายมากไม่ควรเล่นนะครับแบบนี้ไม่มีไส้ถูกไหมไม่มีเศษขนมปังครับกราฟทำอะไรลงต่ออ้าเป็นไงต่อครับปกติเห็นไหมฮะลงได้นิดเดียวครับกลับตัวขึ้นเพราะว่าห้าสิบห้าสิบนั่นเอง นะอันสุดท้ายครับแบบนี้เปิดจุดเดิมปิดตรงนี้แต่ไม่มีท่าด้านบนหมายความว่าอะไรครับเหมือนแท่งนี้เลยเปิดมาปุ๊บไม่มีแม้แต่วินาทีดี่รของการจะวิ่งขึ้นนะครับคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยวิ่งลงเลยก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับแบบนี้เนาะถามว่าจริงไหมลองดูครับ คือมันเปิดมาปุ๊บใช่ไหมมันวิ่งลงเลยนะเดี๋ยวลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปุ๊บแรงไหมฮะแรงแล้วไกลมากเพราะนั้นถามว่าเราเข้าเซลท์ทีนี้ได้ไหมได้ตัวเองข้อมูลจากแท่งนี่ครับเปิดมาปุ๊บไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นเลยนะครับเราก็ทําการเข้าเซลเลยครับเมื่อมันปิดตรงนี้การาฟก็วิ่งลงได้เพราะมันบอกบอกว่าเฮ้ยมันมีแรงขายเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแรงขายเยอะถูกไหมปับ๊บลงต่อได้ กลับตัวขึ้นนะครับเจอแบบนี้ทํายังไงบางคนงงเดี๋ยวผมไปสอนให้ไม่มีไส้ล่างไม่มีไส้บนหมายความว่างไงนะครับเดี๋ยวสอนให้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนี่แรงขายเยอะไหมเยอะครับการาฟทำไรการาวิ่งลงนี่คือคอนเซปที่จริงที่สุดแล้วสามารถไปแบคเทสดูได้สิ่งที่ผมสอนทุกอย่างมันคือเรื่องจริงนะครับทีนี้บางคนถามว่าเออไอแบบเนโคด้ดมันคืออะไรเนี่ยไอตรงเนี้มันคืออะไรไม่มีไส้ด้านบนด้านล่างคําตอบก็คือว่า แท่งเทียนที่ไม่มีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างนะครับมันหมายความว่าอะไรครับห้าสิบห้าสิบให้จําไว้เลยนะครับว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีไส้ด้านบนของฝั่งขาขึ้นคือห้าสิบห้าสิบถ้าไม่มีไส้ด้านล่างของฝั่งขาลงคือห้าสิบห้าสิบทุกประการทุกกรณีทุกเงื่อนไขนะครับอ่ะมาดูตัวอย่าง example trade idea ตัวอย่างการเข้าเทรดเนาะโดยอิงจากกราฟที่เพิ่งเรียนสักครู่เท่านั้น นะครับเราจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยไม่สนใจรัตประตานไม่สนใจเทนนะครับสนใจแค่แท่งเทียนที่เราเรียนมาเมื่อกี้เท่านั้นนะครับตรงนี้ทําอะไรครับรอห้าสิบห้าสิบถูกไหมฮะเพราะอะไรไม่มีอะไรครับแท่งนี้ไม่มีเลนถูกไหมก็รอนะครับปุ๊บกลับตัวลงมายังไม่มีอะไรครับเจอแท่งแดงไม่มีเส้นด้านล่างครับทําอะไรรอเหมือนเดิมครับเพราะอะไรมันจะขึ้นหรือลงก็ได้ถูกไหมนี่ครับลง บางคนเห็นเอา้าโค้ชนี่ไงอย่ามามั่วสิแท่งนี้ไม่มีไส้มันลงงานแท่งนี้ไม่มีไส้มันควรลงสิพี่เข้าเซลล์ได้ไหมได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ฮะเพราะอะไรครับเพราะมันห้าสิบห้าสิบนะเมื่อกี้ผมประชดนะคือเข้าไม่ได้นะครับถ้าจะเข้าเนี่ยโดนแบบนี้แน่นอนครับห้าสิบห้าสิบนะอันนี้มันลงได้แต่นี้มันขึ้นแล้วเห็นไหมครเพราะมันไม่มีตายตัวนะครับทีนี้ถ้าสังเกตน,นิดนึงจะเห็นว่าแท่งเนี้ย มันไม่มีเลนใช่ไหมฮะไม่มีเศษขนมปังถ้าเราลองอ่านดูนะเอาแค่สองแท่งเนี้ยนะครับเจ้าแท่งสีแดงเนี่ยกําลังบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันเนี่ยไม่เคยไปต่ากว่าโซนนี้นะฉันไม่เคยทิ้งเศษขนมปังไว้นะฉันไม่เคยวิ่งไปโซนนี้นะเองจะไปหรอเพื่อนบอกเอ้ยไม่ไปหรอกนะครับกลับตัวขึ้นแต่มันไม่กลับตัวขึ้นธรรมดาครับมันกลับตัวขึ้นด้วยการที่ว่ามันมีอะไรมันมีแรงซื้อเยอะมากถามว่ารู้ได้ไงครับ เปิดมาปุ๊บมันไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นเลยนะฮะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวเขาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะทุกทีเพราะนั้นก็เป็นตัวบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นนั่นเองก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นแรงมากแบบนี้ครับนี่คือเราสังเกตแค่แท่งเทียนแค่นี้นะเทนี้บอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเศษขนมปังอะฉันไม่ลงฉันไม่ไปด้วยบอกเอ้ย e ไม่ไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวฉันไปให้แต่ไปคนเราฝั่งเพราะว่าแรงซื้อฉันเยอะมากแบบนี้กราฟเลยวิ่งขึ้นได้นี่คือวิธีการสังเเกตแแทท่งีียนนบบน้ อันนี้คือกราฟจริงสามารถบางครั้งเจอแบบนี้ได้เนาะเหมือนเดิมครับเหมือนไหมเหมือนไหมฮะเหมือนนะยังเหมือนอยู่นะเนี่ยคุณคุณน,นี่นะครกราฟขึ้นได้ขึ้นได้ครับห้าสิบห้าสิบถูกไหมไม่มีไส้ครับไม่มีไส้ปุ๊บเหมือนเดิมครับไม่มีไส้จบเลยทุกอย่างไม่มีไส้ครับจบเลยทุกอย่างรอครับเจออย่างนี้ทำอะไรครับรออย่างเดียว นั่งทับมือนะครับต้องทับมือให้เป็นนะสําหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากถือแท่งเท,ทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอสไหมนะครับคําตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่ององงข แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si ดอทไซต์อณุโตมีของแท่งเทียน a n d โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกนนะ ผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตตลาดได้ก็คือ เราจะสามารถทํากับไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหลี่ยนน้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหารจริงในะตัวคอร์สจ,จริงเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมือนด้มนะครับ ก่อนนั้นนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ23เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดยสามเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปในยูทูบนะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้องนีเนีบ เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีอตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า นะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพ์มันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่หาเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเอลนล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนัฟฟิปโปลนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรร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 ระะบบบบกกกาาาาาาเเเเเทททดดดีีีมมมมมๆตัััวว่่่ผผยยงงนนไคคแลล้้้้็อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่ง่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร,บ,บ,งงนนนนรบั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสรับบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พเกพิมาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะ โปรโมชัน่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เรราไมู่ เพเดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงเนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบค้ณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ